สวัสดีครับผู้ชมผู้ฟังท่านที่เคารพ69 Stories มาพบกับท่านอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของป๋าหน่อยทวนทนคำมีสีหรือไอ้หนวดเหล็กในตำนานของเราผู้ที่มีความสามารถหลากหลายทั้งเป็นนักมวยมืออาชีพเป็นทหารยศ10ตรีทำงานรับจ้างสารพัดนะครับทั้งรับจ้างล้างรถกรรมกรแบกของขึ้นลงที่ท่าเรือคลองเตยซึ่งได้ค่าแรงวันละ5บาท10บาทเท่านั้นนะครับซึ่งต่อมาก็ได้ลงเล่นการเมืองสมัครส.ส.ในนามของพรรคธรรมสังคมขณะที่เล่นการเมืองนี่เองครับได้รู้จักกับพันตำรวจโทอดุลบุญเศรษฐ์ผู้สร้างหนังเรื่องเตือนใจครับซึ่งตอนนั้นมียศร้อยตำรวจโทก็ได้ชักชวนป๋าหน่อยทวนทนคำมีสีมาร่วมแสดงด้วยนั่นคือจุดเริ่มต้นของไอ้หนวดเหล็กในตำนานปีนี้ป๋าหน่อยของเราอายุ84ปีแล้วขอเชิญรับชมรับฟังเรื่องราวของเขาได้ณบัดเดี๋ยวนี้หลายคนยกให้เขาเป็นชาวบรอนสันเมืองไทยชาวบรอนสันคนที่เป็นนักแสดงชาวลิทัวเนียอเมริกันหนังยุคคาวบอยนั่นเองทวนทนคำมีสีภาพจำของเราก็คือชายร่างสูงสวมแว่นตาดำเป็นคนสวมแว่นที่เรากลับรู้สึกว่าเราเห็นแววตาของเขาหนวดเคราดุเข้มหน้าเกรงขามปรากฏในหนังไทยตั้งแต่ยุค70ถึง80เป็นต้นมาเห็นหน้าดุๆอย่างนี้แต่บทที่ได้รับส่วนมากมักเป็นฝ่ายธรรมะเป็นพระเอกเป็นตัวเอกของเรื่องเป็นตำรวจสายสืบนอกเครื่องแบบฝีมือดีเป็นจ่าเป็นหมวดที่คอยช่วยเหลือพระเอกติดตามไล่ล่าเหล่าร้ายด้วยฝีมือฉกาจฉกรรจ์หรือแม้กระทั่งเป็นตำรวจที่ไล่ล่าพระเอกซะเองก็มีทวนทนคำมีสีหรือลุงหน่อยป้าหน่อยของใครๆหลายๆคนถือว่าชื่อเสียงของเขาอยู่ในระดับตัวเอกภาพบนใบปิดโปสเตอร์หนังเป็นภาพใหญ่เสมอกับภาพพระเอกหรือเกือบๆจะเท่ากับภาพพระเอกเลยทีเดียวหน้าโหดทรงโจรแบบนี้จึงไม่ใช่คำอธิบายตายตัวว่านักแสดงคนนั้นจะเป็นดาวร้ายหรือเล่นเป็นดาวร้ายเสมอไปข้อมูลประวัติชีวิตส่วนตัวของทวนทนคำมีสีมีน้อยนิดเรารับทราบรับรู้แต่เพียงว่าเขามีผลงานฝากไว้ในโลกบันเทิงภาพยนตร์ไทยมากมายทุกเรื่องเป็นที่จดจำชื่นชอบชื่นชมของบรรดาคอหนังแฟนพันธุ์แท้ทั้งหลายหนังไทยมีมนต์ประหลาดถ้าลองได้ดูจนจบสักเรื่องสองเรื่องแล้วไม่ว่าจะเป็นหนังแนวไหนจะต้องค้นคว้าติดตามหาดูอีกจนได้หนังไทยมีเสน่ห์ติดตรึงให้หลงไหลเสียงดนตรีประกอบสะกดวิญญาณจริงๆยิ่งเสียงภาคอย่างรองเขามุนคดีสมพงษ์วงรักไทยจุรีโอสิริดวงดาวจารุจินดาชูชาติอินทร์ยุคหลังๆก็มีมนตรีเจนอักษรด้วยแล้วบอกได้เลยว่าเพลินจนเผลอดูยันสว่างกันเลยทีเดียวผลงานของทวนทนคำมีสีก็อย่างเรื่องมือปืนผีดิบนักร้องนักเลงสองตระกูลดิบอีเสือเทียนนางสาวกะทิสดเจ้าสาวนักเลงวันลีเตือนใจหนังเรื่องเตือนใจคดีที่ไม่มีวันลืมที่ออกฉายเมื่อปี2522นี้ทวนทนคำมีสีเป็นผู้ดำเนินสร้างโดยทีมงานอดุลโปรดักชั่นของสารวัตรอดุลบุญเศษและกำกับการแสดงโดยดุลพิจิตเป็นหนังที่สร้างจากเรื่องจริงจากแฟ้มอาชญากรรมของตำรวจถือเป็นหนังเปิดตัวนางเอกหน้าสวย1ใน3ใบเถาสุพรรณสาเนื่องพิรมจากเรื่องนี้ทำให้เธอกลายเป็นที่รู้จักและเป็นขวัญใจคนดูไปเลยหนังเรื่องเตือนใจเตือนใจสมชื่อเพราะเป็นหนังที่สร้างขึ้นเพื่อให้อุทาหรณ์สอนใจวัยรุ่นได้เป็นอย่างดีให้ระวังเนื้อระวังตัวให้มากอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนฉากเด่นๆในเรื่องนี้ก็คือฉากที่ทวนทนคำมีสีซึ่งแสดงเป็นตำรวจจับฆาตกรกดหน้าลงที่ซองเก็บศพของเตือนใจดูแล้วสะใจสะเทือนใจมากครับอีกฉากที่น่าประทับใจก็คือฉากที่ทวนทนคำมีสีที่แสดงเป็นตำรวจกำลังสอบสวนเครียดผู้ต้องหาเขาแสดงได้เหมือนตำรวจนอกเครื่องแบบอย่างสมบทบาทจริงๆยุคที่หนังไทยเฟื่องฟูคือนับตั้งแต่ปี2514เป็นต้นมามีพระเอกที่แจ้งเกิดเป็นดาวดวงใหม่มากมายค่ายนั้นค่ายนี้มีพระเอกนางเอกในสังกัดเป็นของตัวเองคอยสร้างงานป้อนงานให้และยังให้อิสระนักแสดงสามารถรับเล่นค่ายอื่นได้ด้วยอย่างค่ายละโวภาพยนตร์ที่พระเอกสรพงษ์ชาตรีสังกัดอยู่ก็ให้อิสระในการรับงานของนักแสดงได้อย่างเต็มที่ดาวร้ายเองก็ผุดขึ้นมากมายเป็นดอกเห็ดหน้าฝนแม้ไม่มีต้นสังกัดคอยดูแลชัดเจนอย่างพระเอกนางเอกแต่ถ้ามีความรับผิดชอบต่องานต่อเวลาอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็จะสามารถมีผลงานต่อเนื่องสม่ำเสมอเช่นกันเมื่อดาวร้ายมีมากมายล้นจอกฎของความอยู่รอดอย่างหนึ่งก็คือต้องสร้างความแตกต่างให้กับตัวเองให้ได้ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพคือไว้หนวดไว้เคราไว้ทรงผมหัวล้นผมยาวหรือไม่ก็ต้องเป็นประโยคหรือวลีฮิตติดปากคนดูถึงจะจำได้ถือเป็นจุดขายได้ดีและได้มากทีเดียวทวนทนคำมีสีก็เช่นกันจุดขายของเขาก็คือหนวดเข้มเคราครึ้มและแว่นตาดำสุดเท่ของเขานั่นเอง
พอได้รับบทเด่นบ่อยๆภาพของเขาจึงสถิตในความทรงจำของคนดูได้ไม่ยากด้วยความสำเร็จจากหนังเรื่องเตือนใจจึงมีการสร้างเตือนใจภาค2ขึ้นมาในชื่อเรื่องว่าไอ้หนวดเหล็กและไอ้หนวดเหล็กนี่เองคือหนังที่เด่นและสร้างชื่อให้กับทวนทนคำมีสีมากที่สุดเรื่องไอ้หนวดเหล็กเป็นหนังที่สร้างจากแฟ้มคดีอาชญากรรมตำรวจอีกเช่นกันหนังประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นได้นวรัตน์ยุคตนันมาประกบกับอรัญญานามวงศ์มีทวนทนคำมีสีรับบทเป็นไอ้หนวดเหล็กทวนทนคำมีสีเพิ่งศึกษาจบระดับด็อกเตอร์เมื่อปี2564นี่เองเป็นเรื่องน่ายินดีและประทับใจยิ่งเพราะเขาจบการศึกษาระดับด็อกเตอร์ตอนอายุล่วงเข้าไป80กว่าปีแล้วปัจจุบันอายุ84ปีสุขภาพยังแข็งแรงทั้งกายและใจทวนทนคำมีสีไอ้หนวดเหล็กที่คิดถึงขอให้มีความสุขมากมายครับ